พ่อนอกกฎหมายรับมรดกของลูกได้ไหมหลายๆครอบครัวค่ะพ่อแม่อยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสและลูกคลอดมาระหว่างบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างบิดากับลูกหรือระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยจะเป็นบิดานอกกฎหมายของบุตรบุตรนอกกฎหมายของบิดาค่ะกรณีแบบนี้ถ้าลูกตายไปพ่อรับมรดกของลูกได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบนะคะถ้าว่ากันตามกฎหมายมรดกแล้วบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกเรียกว่าทายาทซึ่งมี2กลุ่ม2ประเภทเท่านั้น1คือทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมซึ่งประเภทนี้เจ้ามรดกก่อนที่เจ้ามรดกจะตายต้องทำพินัยกรรมไว้ให้2ทายาทโดยธรรมอย่างเป็นคำถามในตอนต้นคลิปเลยค่ะว่าบิดานอกกฎหมายรับมรดกของบุตรได้หรือเปล่าถ้ารับในฐานะทายาทโดยธรรมไม่มีกฎหมายรองรับค่ะพ่อที่นอกกฎหมายต่อให้เป็นพ่อแท้จริงโดยสายเลือดแต่เมื่อความสัมพันธ์กับลูกเป็นบิดากับบุตรนอกกฎหมายลูกตายไปพ่อไม่สามารถรับมรดกของลูกในฐานะทายาทโดยธรรมได้แต่ถ้าจะรับในฐานะผู้รับพินัยกรรมก็มีโอกาสนะคะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกก่อนที่ลูกเป็นเจ้ามรดกก่อนที่ลูกจะตายเป็นเจ้ามรดกลูกต้องได้ทำพินัยกรรมไว้และในพินัยกรรมได้เขียนยกมรดกให้พ่อเป็นผู้รับพินัยกรรมนั่นคือ1ช่องทางเดียวที่จะทำให้เป็นกฎหมายรองรับให้พ่อสามารถรับมรดกของลูกได้ในกรณีที่เป็นบิดานอกกฎหมายของบุตรค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่อยากจะให้พ่อลูกนอกกฎหมายกลายเป็นพ่อลูกที่ชอบด้วยกฎหมายกันและทำให้ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปอีกฝ่ายหนึ่งจะรับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในฐานะทายาทโดยธรรมก็ทำได้ค่ะแต่ต้องทำก่อนที่จะตายนะคะคือบิดามารดาไปจดทะเบียนสมรสกันก็จะส่งผลมาถึงทำให้พ่อกับลูกชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะเป็นบิดาไปจดทะเบียนว่าบุตรเป็นบุตรของตนเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของตนหรือมีการฟ้องร้องขึ้นศาลขอให้รับเด็กเป็นบุตรขอให้รับลูกเป็นบุตรอย่างนี้ถ้าศาลมีคำสั่งวิธีใดวิธีหนึ่งในหนึ่งใน3วิธีนี้ก็จะทำให้พ่อลูกนอกกฎหมายกลายเป็นพ่อลูกที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาได้และถ้าเป็นแบบนี้สุดท้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรับมรดกซึ่งกันและกันได้ในฐานะทายาทโดยธรรมนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคำตอบให้ท่านแล้วนะคะแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ